กหนุ่มพอสรันกอดคอนักร้องเสียงดีสแตมอภิวัฒน์มาสวัสดีปีใหม่ชาวนายทะเทนค่ะพร้อมถือโอกาสเผยถึงเรื่องสุขภาพหลังซี่โครงหัก4ซี่เพราะมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คว่ำเมื่อหลายเดือนก่อนว่าตอนนี้กลับมาทำงานได้เกือบ 100% แล้วแต่ยังออกกำลังกายหนักหน่วงไม่ได้และยังต้องงดเล่นละครบู๊ไปอีกพักใหญ่ส่วนที่มีผู้ใหญ่ติ่งเรื่องใบหน้าที่ดูอวบอิ่มเวลาออกกล้องนั้นหนุ่มพอชก็ยอมรับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในตอนนี้เพราะแม้น้ำหนักจะลดลงแล้วแต่แก้มกลับไม่ลดลงไปด้วยค่ะนิดนึงนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าจริงตัวจริงมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พออยู่ในกล้องมันจะมากกว่าปกตินิดนึงเพราะเราเป็นคนมีแฟตเบบี้แฟตอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายครับแต่ว่ามันเหมือนมันหนักไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะเวลาเราออกกำลังกายเราออกหนักไงช่วงนี้เราก็บ้างเบาๆไม่หนักมาก